ครับผมช่วงเย็นนะคะตลาดโอ้โหคึกคักเลยทีเดียวนะคะพี่ครับจะเอายังไงต่อดีคะพรุ่งนี้ยังจะขึ้นต่อแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะครับก็เป็นภาพของการรีบาวขึ้นมานะครับอย่างที่บอกไปในตอนเช้าว่ามันก็จะเป็นประมาณขึ้นดีอ่ะนะครับที่ฟื้นตัวขึ้นมาก็แต่ว่าในภาพรวมก็ยังต้องระวังขึ้นสี่นะครับคือที่สีมันก็จะลงมาซ้ำอีกช็อตหนึ่งในข้างหน้านะครับอันนี้ก็อาจจะรีบาวในช่วงนี้ก่อนนะครับซึ่งค่ะตัวด้านบนเนี่ยก็จะมี1,650นะครับหรือว่ามากกว่านั้นก็จะไปใกล้ๆแถวประมาณไฮเดิมนะคคร่ัะบ1,670จุดนะครับจะดู1,650กันแล้วกันนะครับถ้าผ่านค่อยไปดูที่1,670แลค้ว่ะก็ในภาพรวมก็แถวประมาณ1,600เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบนะครับซึ่งมองเป็นเป้าในรอบเนี้ยนะครับตัวเรื่องของดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยก็ตลาดอาจจะน่าจะไพอินไปพอสมควรละนะครับก็ถัดไปเนี่ยถ้าผมคาดไว้ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัว GDP สหรัฐแล้วกันคน่ะะในไตรมาสที่สามนะครับอันนี้ให้ไทยคาดนะว่ามันจะต้องระวังอะไรก็คือ GDP ในไตรมาสสามของสหรัฐเนี่ยแหละนะครับซึ่งเดือนตุลาเนี่ยมันจะเป็นประมาณการครั้งแรกนะครับก็ระวังภาพสัญญาณที่อาจจะตีความว่าเป็นแบบรีเซชชันอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องเป็นประเด็นถัดไปที่ต้องติดตามนะครับสำหรับตัวเลข GDP สหรัฐในไตรมาสสามนะครับซึ่งจะรายงานในเดือนหน้านะครับแล้วก็สถานการณ์ของรัสเซียยูเครนนะครับที่เริ่มตึงเครียดแล้วก็ทางเรื่องของสหรัฐจีนไต้หวันด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องติดตามเหมือนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะคอยกดดันตัวตลาดอยู่นะครับคแล่ะ้วก็มองภาพฟื้นเนี่ยก็เป็นขึ้นดีเพื่อดาวไซด์ระหว่างขึ้นสี่ปรับตัวลงนะครับส่วนหุ้นเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับในตอนเช้าก็จะเป็นตัวบิวตี้นะนคะรคับะก็1.35ถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยก็มีโอกาสไปประมาณแถวเป้าที่บอกนะครับก็คือโซนประมาณ1.48ถึง1.50นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นบางจากนะครับ BCP ก็มองคือตัวนี้อาจจะดีกว่าเพื่อนเรื่องของตัว earning นะครับใน Q3 ซึ่งมันมีธุรกิจอื่นเข้ามาช่วยด้วยเพราะนั้นภาพการชะลอตัวจาก Q1Q อาจจะน้อยกว่าชาวบ้านนะครับหรือว่าแฟลชได้แล้วก็ถ้าเทียบเป็นเยือนเยียครับเติบโตได้ดีนะครับมีธุรกิจทั้งตัวการ์ดหรือว่าค่าการตลาดสถานีบริการน้ำมันหรือโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาช่วยแล้วก็ช่วงปลายปีก็ดูแล้วความต้องการใช้น้ำมันในหน้าหนาวน่าจะมาอีกนะครับเพราะนั้นจะเป็นตัวที่ดึงให้ตัวค่าการกลั่นเนี่ยมันปรับขึ้นไปได้ในช่วงไตรมาสสี่นะครับค่ะก็ฐานะการเงินก็ดีปันผลก็ใช้ได้ด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยก็ลองดูแล้วกันราคามันลงมาเยอะผมว่าลงมาเจอแนวรับแถวแบบ30.5 31 บาทแล้วนะครับยืนได้แล้วก็เริ่มฟื้นตัวก็รับแถวเนี้ยนะครับ32 บาทต้นๆได้แล้วก็ด้านบนพย้อนมันกลับขึ้นมาหาประมาณไฮเดิมนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณแถวบริเวณ35 บาทแล้วก็ไฮเดิมที่บริเวณ37 บาทนะคคร่ะับส่วนเซฟฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะครับก็จะเป็นช็อตนะครับอย่างที่ได้บอกไปแต่เป็นเน้นตัวของตัวซีรีส์ Z นะครับ985อันนี้ก็เป็นจุดสำหรับในการเปิดได้นะครับแล้วก็ยืนมาอย่างที่บอกก็คือสักประมาณโซน993 994อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สูงกว่า1,000จุดคัดลอสตัวด้านล่างก็จะมีในส่วนของแนวรับประมาณถ้าใกล้ๆหน่อยเนี่ยก็จะมีที่ประมาณแถว972 970ก่อนละกันนะครับถัดไปคือ965ที่บอก
คส่ะ่วนทองคำนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวช็อตเช่นเดียวกันนะครับ GOU 22ค่ะก็เปิดที่บริเวณจริงๆตรงนี้ก็เปิดได้แล้วนะนะครับเพราะมัน1672นะครับ1672ค่ะทำไฮนะครับตัว GOU 22นะครับเปิดอยู่ที่บริเวณแถวแถวตอนนี้อยู่ที่1672นะครับก็ประมาณแถว1690นะครับสูงกว่าใช้เป็นจุดในการคัดลอสนะครับสำหรับ GOU 22แล้วก็จะมีด้านกรอบล่างเนี่ยนะครับจะมีอยู่ที่ประมาณแถวโซน16ประมาณ1645นะครับที่คเป่็ะนในส่วนของตัวแนวรับจุดถัดไปในการรอปิดครับผมค่ะโอเคครบถ้วนเลยขอบคุณคำแนะนำจากพี่อ่องนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนำจากพี่อ่องด้วยนะคะก็ในช่วงเย็นก็ยังคงกรอบบนของเซตนะคะพี่อ่องมองไว้ที่1,650จุดนะคะถ้าผ่านได้ถัดไปให้ดูที่บริเวณ1,670นะคะส่วน1,600จุดเนี่ยก็ยังคงมีโอกาสที่จะลงมาได้อยู่นะคะก็หุ้นแนะนำวันนี้มี2ตัวค่ะตัวแรกก็คือตัวของ Beauty นะคะก็ไม่ต่ำกว่า 1.48 นะก็ยังที่จะลุ้นไปที่ 1.50 ได้อยู่นะคะส่วนอีกหนึ่งตัวก็คือตัวของ BCP นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะลุ้นได้นะคะสำหรับหุ้นแนะนำวันนี้2ตัว BC